รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปไปโอ้โหนี่ไม่ต้องแต่งขับรถไงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มันต้องแต่งตัวใส่ทรงใส่สูทแต่งอะไรกันอย่างนี้เลยเหรออ้าวเราต้องให้เกียรติแขกรับเชิญเรานะแล้วนี่ทำไมแต่งตัวอย่างนี้สบายไปป่ะเนี่ยวันนี้ซัมเมอร์เหรอซัมเมอร์เนี่ยให้เกียรติแขกรับเชิญก่อนสวัสดีค่ะไฮเอ็นไหนอะไหนแขกรับเชิญไม่ไงก็สวัสดีก่อนไงวันนี้เราต้องพูดเปิดรายการไงรายการไม่ได้มานานโอเคมาแต่ผมพูดให้สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีท้ายครัวครับรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูครับนี่เขาต้องพูดแบบนี้วันนี้เรามาพักอาจารย์อาจารย์ชื่อว่าอาจารย์ธนากรไม่ต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ก่อนย้อนอะไรคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าวันนั้นเนี่ยเราไปบ้านพี่หนูแม่มจำได้ไหมคุณอย่าเพิ่งไปเฉลยอย่างนั้นสิการทำรายการคุณพูดแบบนี้มันไม่ได้ย้อนกลับไปก่อนคุณต้องย้อนกลับไปสอนหน่อยสอนหน่อยคุณต้องย้อนที่มาพี่นักข่าวอ่ะ5 4 3 2ที่เรามาบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีความเชื่อมต่อจากครั้งที่เราไปบ้านที่หนูแหม่มแล้วจำได้ไหมเราเคยไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนประตูแล้วบ้านเขาจะดีโง่เฮงดีฮวงจุ้ยต่างนานาอาจารย์ธนากรเป็นอาจารย์ทางด้านฮวงจุ้ยคนที่หนึ่งในใจเราในครั้งหนึ่งเราเคยรู้จักกันผ่านอาจารย์ลักแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอวันหนึ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คืออยากดูฮวงจุ้ยหรือว่าบ้านเราต้องปรับอะไรไหมบ๊อบบี้ทำไมชีวิตช่วงเราเป็นอย่างนี้เราก็ปรึกษากันแต่พอนึกถึงใครไม่ออกเพราะว่าเราไม่เคยรู้ว่าอาจารย์ฮวงจุ้ยนี่ต้องไปหาใครต้องโทรหาใครเราไม่มีประสบการณ์พอหลังจากที่เรานึกถึงเราก็เฮ้ยอาจารย์ธนากรสิก็เลยเป็นเหตุทำให้นวลอะโทรหาอาจารย์ธนากรมาดูฮวงจุ้ยที่บ้านก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนประตูคือในขณะที่เปลี่ยนเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่งเราอะเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วในเหตุการณ์นั้นอะมันก็เป็นบทพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าหลังจากที่อาจารย์เปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเลยจากที่เรากำลังแบบวิกฤตหรือเรากำลังเจอปัญหาอยู่เนี่ยเราก็มีทางออกทีละขั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าพอเปลี่ยนฮวงจุ้ยแล้วเราไม่เปลี่ยนความเป็นอยู่หรือไม่เปลี่ยนจิตใจไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีในการทำมันก็อาจจะไม่เกิดผลมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายเราเองเราก็ต้องดิ้นรนฮวงจุ้ยเองก็ช่วยเราในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของถ้าพูดถึงอาจารย์ฮวงจุ้ยที่หนึ่งในใจตอนนี้คืออาจารย์ธนากรค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนถามเข้ามาในรายการบอกว่าอยากรู้จักอาจารย์คนนี้วันนี้เลยพามาที่นี่คุณต้องเปิดแบบนี้คุณต้องเปิดแบบนี้นี่ไงคุณไปเปิดปุ๊บไปบอกชื่ออาจารย์ก็เลยอย่างเงี้ยมันก็ไปทำอย่างนี้รายการนี้คุณอย่าทำเลยผมจะจำเอาไว้พวกผมจะจำเอาไว้แต่วันนี้คุณพระดำไม่มานั่งรถด้วยเพราะว่ามาก่อนแล้วให้ดูก่อนเลยดูก่อนเลยอยากดูด้วยอ่ะพี่หนุ่มเคยดูกับอาจารย์ที่แสงมังกรคืออย่างนี้อาจารย์อ่ะเคยไปดูฮวงจุ้ยกรงหมาที่บ้านพี่คืออะไรดูฮวงจุ้ยกงหมาอาจารย์ก็เคยดูฮวงจุ้ยกงหมาให้บ้านผมเหมือนกันจริงจริงจริงแล้วบอกชีวิตจะเป็นหมาหรือเปล่าไม่น่าพี่เหมือนเอางี้ดีกว่าเราสองคนเคยดูคุณยังไม่เคยดูผมกลัวเดี๋ยวอาจารย์ทักว่าหมาชีวิตไม่หมาแต่ปากโอเคเดี๋ยวเข้าไปพี่หนุ่มแบบนั้นเหรอเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปช่วงลัดเลาะรอบบ้านสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณมดคืออะไรรายการอะไรตรงรายการคุณไม่ทำเหรอสวัสดีครับคุณไม่ทำรายการครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับครับเอาไม้ไปเอาไม้ไม่คุณกำลังดูคุณไหนละคุณกำลังดูคุณจะเข้าอยู่ในนี้เมื่อไหร่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่เธออันนี้สมมติเอาไว้หน้ารถจะร่ำจะรวยจริงเหรอคะลงศพทำไมต้องเป็นลงศพไอ้เรื่องลงศพนี่มันสิ่งกลัวหวกใช้คืออะไรแปลว่าอะไรครับตัวนี้คือตัวกวนชัยคือตัวการเงินในชีวิตเราไม่รู้เกิดมาชาติไหนก็ไม่รู้ตัวนี้จะดึงขึ้นกลับมาให้ใช้ในตอนนี้ผมถามอาจารย์นิดนึงก่อนทำไมวัวตัวนี้ถึงต้องหันไปทางนู้นแล้วทำไมต้องแบบมีหนูต้องตั้งตรงนี้ในวัววัวกับหนูนี่เป็นคู่รักกันวัวเป็นกุ้ยนังเป็นผู้อุปถัมภ์วางในตำแหน่งทิศเหนือนิดหน่อยตัวเขาจะมีพลังออกมาช่วยเหลือผมอ๋อเหรอฮะเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยมันวางเป็นเข็มทิศอย่างนี้ครับ
เมื่อเราวางตำแหน่งตัวนี้ทิศเหนือตำแหน่งนี้คือวัวอยู่จุดศูนย์กลางครับอยู่ถูกที่ถูกตำแหน่งมีพลังเกิดขึ้นต้องถามอาจารย์นี้คือฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดำเนินชีวิตของเราอย่างนั้นหรือเปล่าฮะหรือว่าไงฮวงจุ้ยคือลมและน้ำลมและน้ำก็คือเราต้องมาว่าลมน้ำในบ้านเราตัวเป็นวิญญาณที่เข้าไปอาศัยบ้านกับอาศัยห้องอาศัยทุกที่ถ้าในนั้นน่ะมันตายหรือมันไม่มีชีวิตความเคลื่อนไหวมันหายไปเราก็แย่หมดเหมือนกันเพราะต้องจำบ้านคือคนคนคือบ้านอาจารย์ไปดูทีมเป็นแสนจริงไหมจริงครับแล้วถ้าเกิดไปดูให้พวกหนุ่มแบบขอไปดูฟรีได้ไหมไม่ได้สิสมมติได้แล้วอาจารย์บอกได้อาจารย์บอกได้สุริยายังจ่ายเป็นแสนเลยขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขาครับมดดำจ่ายก็จ่ายไปใช่ก็ต้องจ่ายไม่เขาเคยบอกว่าถ้ามดดูอันนี้พูดจริงๆก็บอกดูอะดูฟรีอะมันไม่ดีมดดำก็ดูไปแล้วพี่ผมดูแล้วผมอาจจะไม่ดีได้นะอาจารย์พูดแล้วนะครับยินดีครับยินดีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับคนใหญ่คนโตบริษัทใหญ่โตมากมายพอจะบอกได้ไหมครับว่าที่ไหนบ้างถ้าผมบอกผู้ใหญ่เขาจะรับไม่ได้เอาไงก็คิดดูว่าผมจะมาสำเร็จเพราะคุณเหรอผมทำธุรกิจเป็นพันล้านนะแต่ว่าคนเดียวเนี่ยเราไปอวดอ่ะไปบอกว่ามันไม่ได้เราดีใจตรงที่ว่าเขาเรียกเราไปถามบางอย่างก็ดีแล้วไปดูทิศทางลมเป็นช่วยตัดสินใจว่าโอเคไหมอีกอย่างหนึ่งรู้ป่ะอาจารย์เนี่ยไปดูดวงโต๊ะทำงานของพี่เบิร์ดมาแล้วเหรอคะที่ตึกแกมี่เหรอเกือบ30ปีได้มั้งเป็นไงบ้างครับอาจารย์เขาเรียกให้เราไปเฉพาะโต๊ะนั่งเขานั่งยังไงให้คนมาเลื่อยไม่ได้แค่นี้เองแค่นี้เองพี่หนูต้องดูนะนั่งยังไงคนแต่คอยเลื่อยแต่อาจารย์เคยไปดูบ้านหมาให้ผมใช่ไหมใช่บ้านอะไรนะกรงหมาดูงงมากเลยวางกรงหมางงมากเลยทำไมเป็นอันนี้คือนานเท่าไหร่แล้วแต่ผมจำยังจำไม่ได้เลยอาจารย์ประมาณเกือบ20ปีแล้วตอนนั้นอยู่บ้านมีเดียเขามีราชวัตรบ้านราชวัตรบ้านนั้นบ้านมูนะมันมีวิญญาณลึกลับนะแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่สายหมูก็เลยไม่พูดกันพูดแต่เรื่องบ้านหมาแล้วเป็นยังไงฮะบ้านนั้นมันมีพลังอากงอาม่าอยู่อ่ะจริงเหรอดาวมันบอกครับตัวดาวผมไม่มีเซนส์ครับนี่ๆคุณโอก็ใช่นี่คุณโอนี่ๆๆ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 
งจุ้ยบ้านโอภักจิราเธอนี่โอภักจิราสมัยยังไม่มีผัวเธอนี่ไงนี่ไงยังสวยน่ารักใส่กางเกงแบบว่าน่ะต้องใส่ดีเซลสมัยก่อนนี่เห็นไหมล่ะใส่กางเกงดีเซลขาบานนะเดี๋ยวจะไปอ่านวงจุ้ยบ้านโอภักจิราโดยอาจารย์ธนากรนี่บ้านรักหนาวเมื่อปี49ห้องทำงานมีหลักยังไงตัดยังไงให้ดีฮะห้องทำงานอันดับหนึ่งดูจากประตูก่อนพอประตูเข้ามาเนี่ยมุมซอฟคือมุมนี้มีความสำคัญผมอาจจะวางตู้เซฟหรือวางอะไรก่อนดูก่อนนะตู้เซฟหรืออะไรถึงไม่ใช่จะเป็นบัวตัวนี้แต่สำหรับทั่วไปเมื่อเข้ามาแล้วมุมนี้เป็นมุมซับห้ามมีประตูรั่วหรือมีห้องน้ำอยู่มุมนี้ตำแหน่งการงานจะแย่อ๋อหรอครับฮะทิศอะไรครับจะเป็นทิศอะไรก็แล้วแต่ดูจากประตูเข้าก่อนผมแอบเห็นวิทยุข้างบนอันนั้นเป็นห่วงจุ้ยหรือเป็นอะไรเป็นครับโอ้ยมันใช้ไม่ได้ก็เป็นทำไมอ่ะวางให้ถูกจุดทำไมต้องเป็นวิทยุผู้อุปถัมภ์ถ้าไม่มีเสียงออกมามันจะรู้ได้ยังไงโถมันต้องอยู่สอดคล้องมันทำว่าไงอาจารย์ผู้อุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์ก็คือวัวถ้าไม่มีเสียงวัวต้องร้องวัวมันต้องมีเสียงมันไม่ใช่แอบช่วยต้องออกมาช่วยเลยออกก็มีเสียงก็เลยต้องมีเสียงตรงนี้เป็นวิทยุเป็นลำโพงก็ได้ได้ครับโอ้บูชูใช่ไหมนะโอเคเข้าใจครับเดี๋ยวเรามีนักแสดงหน้าใหม่ใครเป็นวัยรุ่นเหรอรออยู่ป่ะนักแสดงชื่อดังครับให้อาจารย์ไปดูโง่เฮงบนใบหน้าเขาหน่อยไหนเธอนักแสดงหน้าใหม่ดาราหน้าใหม่เนี่ยเหรอเนี่ยเหรอนี่ไงเขาหลับอยู่น้องแสดงว่าหลับอยู่น้องครับโอ้ยน้องครับมึงคุณหลอกเราไม่นี่เลยก็ได้มึงเนี่ยนะผมรอจนหลับอะอะไรของคุณอะฮะรายการคุณอะรายการคุณนี่คืออะไรอ๋ออันนี้ที่บอกว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่อ้าวนี่คือเราถ่ายแล้วใช่ไหมเราจะได้สวัสดีดาราหน้าใหม่เอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงนักแสดงหน้าใหม่แล้วก็งงมากติดต่อไปบอกว่ามาเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์แล้วพี่กอล์ฟก็พี่เดินดุยๆเข้ามาไม่ได้หลบเลี่ยงอะไรใครเขาเลยพี่กอล์ฟรู้จักอาจารย์ปะคะรู้จักเคยดูทางเชิญครับผมดูไหนดีคุณกอล์ฟเชิญไปนั่งรู้คุณกอล์ฟสวัสดีครับเล่าหน่อย
สิไม่คุณกอล์ฟครับเดี๋ยวนะฮะมึงมานั่งตรงนี้อาจารย์มานั่งตรงนี้อาจารย์ครับแล้วคนดูทางบ้านเหรอครับอาจารย์มีอะไรแจกไหมเหรียญเต่ากงเหรียญเทพเจ้าเต่าไว้ติดที่เต่าครับห้ารางวัลกติกาง่ายๆให้คุณผู้ชมถ่ายเซลฟี่คู่กับหน้าจอทีวีแล้วมาโพสต์ที่ Facebook รายการดีท้ายครัวพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมอยากได้ของรางวัลจากอาจารย์ธนากร5ท่านที่ตอบถูกใจทีมงานก็รับรางวัลไปเลยช่วงย่องเบาเข้าบ้านพี่ก๊อฟจัดกับอาจารย์ได้ไงครับก็คือตอนนั้นพี่ถามไอ้นี่แหละไอ้เซรั่มปลุกผมที่ไปที่บ้านพี่มาอ๋อเซรั่ม G88 ถูกต้องแล้วก็เลยถามพี่ดูแม่มค่ะบอกพี่ว่าจะดูจะทำอะไรแบบมีอาจารย์แบบเด็ดๆแนะนำไหมพี่หมายความว่าแนะนำอาจารย์เลยแต่เขาบอกก๊อฟต้องทำใจก่อนนะเพราะอาจารย์นี่ก็เป็นเพื่อนกับศักดาคือศักดาทุกตึกเดี๋ยวน่าเกลียดคืออาจจะต้องทุบหรืออะไรทำใจทุบตลอดเขาเตือนไว้ก่อนเลยทุบบ้านมันจำเป็นต้องทุบก็ต้องทุบแต่ต้องให้เหตุผลก็ก่อนนะอาจารย์ถ้าเกิดว่าทุบไปแล้วมันโครงสร้างมันเสียนี่ถูกครับผมทุบไม่ได้อะบ้านเขาทุบไม่ได้แล้วทำยังไงฮะเราก็ต้องเลือกว่าถ้าบ้านนี้เราเปิดคนเดียวไม่ได้ก็ต้องไปเปิดผัวไม่ได้ก็ไปเปิดเมียจับมาทำตัวให้เมียเป็นเจ้าบ้านไปเอาเมียมาจับคู่กันผมพูดถึงบ้านนะไม่ใช่เอาเมียแกมาเป็นเจ้าบ้านคือเอาเมียมาจับคู่กับบ้านแทนครับเราก็ต้องมาดูดาวคู่เขาอยู่ตรงไหนเราก็ปกพอดีคู่เขาอยู่ด้านขวาเราก็เปิดทุบด้านขวาแทนเมื่อเมียเข้ามามาจับคู่ผัวก็ทำไงเราก็วางตู้ปลาไว้สักอันหนึ่งก็คือแก้ห่วงจุ้ยแบบเฉพาะหน้าแบบไม่ต้องทุบไม่ต้องทุบนอกจากห่วงจุ้ยคือดูโง่เฮงหน้าได้ก็ถ้าอย่างดูของมดดำเนี่ยโง่เฮงเป็นยังไงเรามาดูตรงหน้าผากกว้างหน้าผากกว้างคือเมมโมรีเยอะเมมโมรีเยอะการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีโอกาสดีมากตัวจุดหนึ่งตัวนี้กว้างตรงนี้ช่วงนี้แคบกว่าช่วงล่างแปลว่าช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตที่กำลังเหน็ดเหนื่อยอยู่โอ้เหนื่อยแต่จมูกพลิกฮะพลิกจมูกพลิกขึ้นไปข้างบนพลิกขึ้นนิดนึงเพราะว่าการเงินมันไหลง่ายออกเกินไปอ๋อผู้ชายเยอะค่ะผู้ชายชอบไปบ้านตอดนิดตอดหน่อยแต่เขาต้องถึงเวลาแล้วถึงจะเก็บอยู่ซึ่งตอนนี้ยังไงก็เก็บไปหน้าอกค่ะหน้าอกค่ะใบหน้าเขาเป็นช่วงสมส่วนเป็นจังหวะที่ดีตัวจมูกคือจมูกการเงินไม่ต้องดิ้นรนให้เหนื่อยมากก็ได้คือตัวตรงนี้เขาอยู่ๆเขามาบานตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ยังไม่เนี่ยคือนี่คือผู้ใหญ่ซัพพอร์ตเรื่องเงินแล้วไหลมาตรงเนี้ยตรงนี้เขาเล็กแต่มาใหญ่เลยเพราะนั้นตัวนี้ไม่เป็นคนจำเป็นต้องดิ้นรนอยู่ๆถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมาเองมาเลยมาเองเพราะจมูกก็ต้องดูตัวซัพพอร์ตจมูกก็คือแก้มใช่ไหมแก้มก็คือตัวหนุนจมูกแก้มคุณโอ๋ไม่ได้สูงเกินไปนะไม่ได้สูงขึ้นมาดันตรงนี้คู่ครองไม่ขมนะคู่ครองไม่ได้อยู่เนี้ยดูผมเลยดูผมมาอาจารย์ผมเป็นยังไงบ้างดูผมเป็นยังไงทั้งส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างอันนี้ดูหมดข้างล่างแต่สวยกว่าบนแปลว่าชีวิตยามแก่จะสบายอุ้ยอีกไม่นานแล้วชีวิตยามแก่แต่ตอนนี้ยังอยู่ช่วงวัยรุ่นอยู่อุ้ยไม่ได้โอ้โหจริงเหรอคะช่วงวัยรุ่นอยู่นะครับแก่นั่งกินนอนกินไหมครับใช่ค่ะไม่เดินไปอยากจะทำอะไรก็ได้สบายของเขานี่คือถือว่าจะเป็นคนที่ตายยากไหมอาจารย์มากตายยากไหมไม่คือทรมานไหมก่อนตายอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟล่ะไม่เราพี่ก๊อฟล่ะอาจารย์ก๊อฟอ่ะคิ้วไม่สามัคคีคิ้วไม่สามัคคีขนมันกระจายเกินไปแต่ว่าเราจะไปทางเดียวกันเราจะเจอสังคมเพื่อนเอาเปรียบหยิบความคิดของเราไปทำเสียก่อนหน้าแม่นแม่นมากอันนี้คือคิ้วครับเพราะตัวขนเนี่ยเขาอะแทนที่จะเรียงได้ระบบแต่กลับมันมีแย่งกันบางส่วนจะโดนขโมยไอเดียนะถูกครับเพราะนั้นเราคิดอะไรอย่าเพิ่งบอกใครเก็บไว้กับตัวเองหรือไม่ต้องไปโชว์บางทีเราเป็นคนใจดีคนนี้มีเพื่อนเยอะใจดีอยากจะนี่เอ้ยฉันทำตัวนี้นะสักพักกูไปขายเลยเราไปดูห้องรับแขกกันดีกว่าเขาบอกว่าก็จริงกูจะเข้าอยู่ห้องรับแขกที่เป็นยังไงมา
พิธีเอาอย่างนี้ไปเลยนะเอาอย่างนี้ไปเลยนะอย่าตัดทุกทีนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ขาห้องรับแขกที่ดีเนี่ยมันควรจะทำยังไงคะดีดีดีห้องรับแขกคือจุดสำคัญที่ภายในบ้านหนึ่งเป็นจุดพักของโชคลาภที่ไหลเข้ามาแล้วคนที่ห้องรับแขกเขาเรียกว่าเรามาค้าขายกันบนห้องรับแขกมาเจอเพราะนั้นบ้านที่ไม่มีห้องรับแขกกลายเป็นบ้านที่ไม่มีสังคมจุดหนึ่งนะครับจุดที่สองห้องรับแขกต้องเป็นจุดเด่นภายในบ้านถ้ากับห้องนอนใหญ่พอๆกันจะถือว่าโอกาสดีสองไม่วางรูปบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วเอาไว้ในห้องรับแขกห้าม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 นี่เหรอก็บรรพบุรุษต้องไว้ในครัวเขาไว้โต๊ะอาหารครับทางพักขึ้นบันไดได้ได้ครับคนโบราณชอบวางใช่ไหมซึ่งดีนะครับคือคอยดูแลลูกลูกหลานขึ้นลงขึ้นลงจะหกล้มหรือเปล่าแต่ไว้ในห้องรับแขกห้ามเอารูปคนตายแล้วไว้ในห้องรับแขกใช่ครับยกเว้นดาราที่ตายแล้วที่เราชอบคนละเกี่ยวไม่เกี่ยวบรรพบุรุษทำไมอะฮะนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ชอบเอลวิสอาจารย์ครับฮวงจุ้ยหน้าบ้านที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงฮะหน้าบ้านหนึ่งต้องโล่งโอกาสที่จะมาถึงหน้าบ้านนั้นเยอะฉะนั้นเราก็จะเห็นบางคนเนี่ยร้านค้านะอยู่ๆมีคนเข็นของมาจอดขายหน้าบ้านมันขายดีกว่าเราในบ้านอีกเราต้องมองว่าเราจะทำยังไงให้โอกาสหน้าบ้านเรานั้นโล่งโปร่งสว่างทิศนี่มีผลไหมครับในการที่หน้าบ้านเราหันทางทิศไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละทิศมันมีว่าจังหวะเวลามันจะดีไม่ดีปีนี้ตะวันตกโอกาสทองมาถึงคนที่หน้าบ้านอยู่ทางตะวันตกมีโอกาสโชคดีกว่าทิศอื่นๆผมว่าหลายๆบ้านเนี่ย คือทิศเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงตะวันตกแก้ยังไงมีไฟเล็กๆสักดวงอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะเอาไปตั้งเอาไปตั้งหน่อยหนึ่งแล้ววันกลางวันมีลมเข้าสักนิดช่วยมาทั้งแสงทั้งลมจะนำความโชคดีเข้าสู่บ้านได้ช่วงตีท้ายครัวเบรกนี้เรามาคุยเรื่องฮวงจุ้ยในห้องรับแขกกันต่อเลยดีกว่าครับว่าทำไมถึงไม่ควรวางรูปบรรพบุรุษไว้ในห้องนี้บางทีพวกดารานักแสดงแบบถ้าสมมติไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวถ้าสมมติผมชอบมดดำมดดำตายแล้วผมยังเอารูปมาวางได้อาจารย์อย่าไปสมมติอย่างนั้นเอาไปดูมันจะมาเห็นภาพนะอีกอีนี่มันคิดมากแต่มันเห็นภาพดีนะได้อย่างนั้นได้อีหนุ่มชอบปะอีหนุ่มเขาเป็นดาราในดวงใจเราวันหนึ่งถ้าเขาจากไปแล้วเอารูปมาดำมาไว้ได้เอาบรรพบุรุษเอารูปญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วหมดเพราะอะไรเหตุผลเขาตายไปแล้วอ่ะเขาต้องการมุมสงบพักผ่อนแล้วทำไมถึงไว้ในครัวคะอาจารย์ว่าในครัวเขาดูลูกหลานมีกินหรือเปล่าความหมายครับเอาไว้ห้องพระไม่ได้ไหว้ได้ไหว้ได้แต่วางคนละมุมกับพระถ้างั้นควรเอารูปของบรรพบุรุษเราเนี่ยอัดเป็นรูปเล็กๆไว้ในห้องครัวไหนก็ดีก็ได้ครับก็ได้ครับก็ดีครับรูปเอลวิสดีกว่าเขาบอกว่าเป็นฮวงจุ้ยเหมือนกันทางตำราฮวงจุ้ยเป็นทิศเดียวที่มีเสียงร้องฟ้าผ่าคือทางตำแหน่งตะวันออกการวางเครื่องเสียงวิทยุโทรทัศน์ตำแหน่งตะวันออกบ้านจะมีคนรู้จักผมเจอมาหลายเคสแล้วแล้วไปแก้หายครับเด็กบางทีออกมาเกือบ2ขวบแล้วไม่พูดผมบอกเลยคุณไปดูตะวันออกมีรังนกมีสกปรกดูไปไกลๆมีบ่อล้างมีอะไรเนี่ยไปอุดรูเสียงไม่ให้ได้ยินทำให้พูดไม่ได้เพราะนั้นตะวันออกสำคัญแต่ว่าห้องรับแขกต้องมีพวกเครื่องเสียงต้องมีอะไรใช่ใช่ห้องรับแขกถ้ามุมทิศตะวันออกพอดีผมมีมุมตะวันออกผมชอบเอลวิสก็วางเอลวิสไว้ให้มันเล่นแล้วจะร้องไหมร้องโดมิคูนี่ไงนี่ไงร้องเลยธรรมดาบ้าหนุ่มไปดูอีกห้องนึงไหมสำคัญไปเถอะห้องครัวบ้างมาไปห้องครัวอาจารย์ผมแอบเห็นอันนี้ฮะครับนี่เตียอาจารย์นิดหน่อยเป็นอะไรเหรียญเหรอครับตำแหน่งนี้คืออะไรนี่คือห้องน้ำห้องน้ำครับอันนี้เหรียญ5จักรพรรดิเหมือนองค์จักรพรรดิคุมพวกผีในห้องน้ำไม่ให้ออกมาผีในห้องน้ำคืออะไรเขาเรียกห้องน้ำก็เที่ยวไปเป็นโง่กุ้ยเป็นผี5ตัวแต่เทพเจ้าเนี่ยจะเฝ้าไว้เพราะผมวางโต๊ะกินข้าวตรงนั้นก็เลยก็แปะเหรียญ5จักรพรรดิแก้คือโต๊ะกินข้าวข้างตรงกับห้องประตูห้องน้ำนาฬิกาทำไมต้อง2เรือนอาจารย์จ๋า
สมัยนั้นลูกคนโตอยู่อเมริกาลูกคนเล็กอยู่อังกฤษไม่เกี่ยวครับอังกฤษครับเวลาคุยกับใครอเมริกาและอังกฤษอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งติดแอร์เนี่ยครับเขาบอกถ้าวางทิศดีๆมันก็เป็นการเสริมสุดยอดเลยครับเนี่ยอย่างปีนี้ในการติดแอร์เขาต้องติดทิศอะไรติดตะวันตกเงินจะไหลเข้าภายใน30วันถ้าติดทิศตะวันตกวันนี้ใครจะเปลี่ยนแอร์หรือใครจะอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าเพราะว่าให้มีความเคลื่อนไหวมานี่เลยนี่เลยมีอะไรมีแอร์เลยอะไรทำไมอ่ะเอาละครับแน่นอนวันนี้ใครอยากจะติดแอร์ใหม่ๆนี่เลยครับ Air Carrier Color Smart ครับเขาเปลี่ยนดีไซน์ด้วยหน้ากากผ้าหลากสีหลายดีไซน์และที่สำคัญเนี่ยหน้ากากผ้าสามารถถอดทำความสะอาดได้ด้วยครับนอกจากนั้นนะครับเขายังสามารถสั่งเปิดแอร์ด้วยเสียงผ่านแอปมือถือครับออกไปข้างนอกกลับมาถึงบ้านนะบ้านก็เย็นสบายสุดยอดมอบให้อาจารย์ได้เลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับสั่งเงินจากมือถือได้สั่งทั้งความเย็นได้เงินสุดยอดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับจุดสำคัญของครัวคืออะไรครับอาจารย์คือเตาครัวครับเตาครัวเตาครัวเตาไฟนี่แหละเพราะว่าเตาไฟเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินถ้าเตาไม่ดีการกินอยู่ของเราก็จะมีปัญหาค่ะระบบย่อยไม่ดีแล้วก็ถ้ามาเปรียบเทียบธุรกิจการแข่งขันเตามีคนมองเห็นเราไปที่ไหนจะเจอคู่แข่งตลอดเพราะฉะนั้นคือต้องเตาต้องซ่อนเตาเตาต้องซ่อนเตาต้องซ่อนไม่ยืนหน้าบ้านต้องมองไม่เห็นเตาหน้าบ้านไม่ให้เห็นเตาไม่หน้าบ้านก็อยู่ในห้องน่ะอยู่ในห้องครัวเราก็ซ่อนเตาซ่อนเตาเราจะสังเกตไปร้านอาหารนะถ้าวันไหนยกเตาออกไปปิ้งหน้าร้านคนเยอะเลยเพราะเทพเจ้าเตาแสดงอิทธิฤทธิ์จะเรียกลูกค้ามาแต่บ้านอยู่อาศัยต้องซ่อนไม่ให้คนมาแย่งสมมติว่าบ้านอาจารย์ประตูทางเข้าอยู่ทางนี้สมมติเตาอยู่ตรงนี้ต้องห้ามไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับอ๋อเขาบอกว่าแม้กระทั่งซิงค์น้ำกับเตาไฟก็ห้ามอยู่มุมเดียวกันจริงห้ามอยู่ตรงกันอยู่มุมเดียวกันได้แต่ห้ามอยู่ระนาบเดียวกันถ้าเตาอยู่ตรงนี้ซิงค์น้ำอยู่ตรงนี้ถ้ามีอีกซิงค์นึงไม่ได้ถูกน้ำขนาบแล้วโต๊ะทานข้าวล่ะคะโต๊ะทานข้าวก็เนี่ยครับผมมักจะชอบใช้โต๊ะกลมครับเขาเรียกว่าไม่มีเหลี่ยมใดที่มันชนเราเลยเออใช้บ้านหนูครับฮะเขาบอกคนจีนยังไงก็ต้องเป็นโต๊ะกลมทำไมก็ความสามัคคีทุกคนไม่มีมุมเหลี่ยมจะมาเล่นงานเลยแล้วถ้าเหลี่ยมไปแล้วทำไงอ่ะอาจารย์ถ้าเหลี่ยมไปแล้วก็ซื้อไอ้นี่มาวางดีครับหรือไม่ก็ตัดเป็นพรมหรือเป็นผ้าปูโต๊ะเป็นตัวกลมๆวางไว้ตรงกลางทีนี้เดี๋ยวมีอีกคนนึงฮะเขาอยากจะปรึกษาอาจารย์มากเลยเขาอยากจะมาขอรบกวนปรึกษาอาจารย์สมิธนึงเชิญไหมมาเลยครับเชิญมาเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราคุยในนี้เลยไหมคะสวัสดีค่ะฮะแกอย่างแน่นอนอ่ะแกแล้วหนูแกตั้งแต่ทีแรกเลยจริงเหรอใช่ค่ะนี่มาเจออาจารย์ละเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าเล่าเรื่องห้องนอนให้ฟังอ่ะเร็วๆๆคือวันนั้นอาจารย์เคยไปที่บ้านหนูแล้วใช่แล้วก็อาจารย์เคยบอกว่าให้แก้ตัวไหนบ้างใช่มั้ยคะแล้วทีนี้ก็อาจจะจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างก็อยากจะจำบ้านหนูได้ผมจำได้แล้วครับประตูเขาเปิดเข้ามานะรั้วกับประตูหนึ่งใกล้กันมากอ๋อใช่หนึ่งนะนะแล้วในช่วง2ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ดาวไม่ดีอยู่หน้าบ้านดาวนี้บ้านนี้คือบ้านธาตุลมลมจะเข้าบ้านข่าวคราวที่มาจะมีเรื่องไม่ดีเข้าบ้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องหนึ่งต้องแขวนกระดิ่งกระดิ่งที่ประตูเก้าที่ประตูไว้ผ่อนคลายไอ้ดวงนี้ที่บ้านเนี่ยตำแหน่งตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยดาวเลข5อึดอัดเพราะผู้ชายวุ่นวายเพราะผู้หญิงวุ่นวายเพราะผู้หญิงวุ่นวายเพราะผู้หญิงอึดอัดเพราะผู้ชายวุ่นวายเพราะผู้หญิงแล้วเป็นยังไงเดียร์ล่ะอยู่กับเพศที่3ไม่จริงเหรอไอ้ขวัญไอ้ขวัญมีผู้ชายป่ะตอนเนี้ยมีเขามีแฟนมีข้อแก้ไหมคะแก้หนึ่งปีนี้อุดหูไม่ฟังเรื่องราวที่มาวิเคราะห์ทันทีเพราะดวงนี้เป็นดวงไฟแรงถ้าได้ยินแล้วบุ๊บบุ๊บขึ้นเลยแปลว่าใครว่ามีข่าวอะไรให้อุดหูไว้ขึ้นเลยแล้วยิ่งดูใกล้ต้นไม้ต้นไม้มาเสริมไฟต้นไม้เป็นใครรู้ป่ะใครฮะต้นไม้เป็นแม่ของธาตุไฟต้นไม้คุยกับแม่ของขึ้นแรงกว่าอีกแม่แม่มาละปัญหาคือแม่เหรอเนี่ยต้นไม้คือแม่นี่เองอันนี้คือลูกสาวหนุ่มๆเหมือนลูกผู้ชายแฟนเวิร์นนี่รอดไหมความรักครั้งนี้รอดไหมความรักผมเคยทายไว้แล้วว่าปีเสือเนี่ย
ปีหน้าปีเสือเป็นธาตุน้ำได้แต่งงานแล้วน้ำจะเข้ามาจะมีโอกาสครึ่งปีแรกถ้าจะแต่งรีบแต่งในครึ่งปีแรกไว้ขวัญจะต้องรีบแต่งในปีหน้านะอาจารย์ฮะขอเคล็ดลับนะครับในการค้าขายให้ร่ำรวยหน่อยหันหน้ารับคนเดินมาเราต้องโดดเด่นออกสักนิดหนึ่งเพื่อให้เขาเห็นเราแต่ไกลค้าขายนี้ต้องตัดทางสามแพร่งเลยยิ่งพุ่งมาชนยิ่งขายดีแต่เห็นแน่ๆแต่เราไม่ได้นอนที่นั่นทางสามแพร่งกลัวอย่างเดียวคือการนอนการไปอยู่อาศัยกับมันคนที่ค้าขายออนไลน์ค้าขายออนไลน์สำคัญเขาเรียกมาจากฟ้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศการเชื่อมระหว่างสิ่งที่เรามองไม่เห็นกับตัวเราเราก็ไปอยู่มุมนั้นแหละตั้งคอมตั้งคอมจะทำอะไรแล้วด้านหน้าถ้าได้เป็นระเบียงไม่ใช่มุมอับจะยิ่งโชคดีช่วงแอบแพงข้างหลังจ้าแล้วคือตอนนี้เราเจอหรือยังคะเนื้อคู่ครับเนื้อคู่เจอแล้วยังจะเจอเมื่อไหร่บ้างแต่เนื้อคู่เนี่ยเขามีแล้วหนูเจอแป๊บเดียวหนูแต่งเลยเหรอแสดงว่าหนูท้องเขามีไม่ท้อก็เขาต้องคิดว่าเขารักมากแล้วเขาคอยจะไปคิดว่าท้องทำไมเล่าเขาอาจจะคู่แล้วก็ได้ไม่ไปหลบไปไหวเนาะอาจจะแบบรักจริงเลยแม่เป็นหลบไม่คือหนูว่าเป็นคนที่แบบว่ามันเหมือนกับว่าเรากลัวนึกออกไหมคือก่อนถ้าเราจะแต่งงานหนูก็คนต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำอะไรพิสูจน์ดีพออย่างเงี้ยแต่พออาจารย์บอกว่าหนูจะแต่งงานปีหน้าหนูก็เลยคิดว่าแล้วทำไมหนูถึงต้องไว้ใจคนนี้ขนาดนั้นดวงมาครับปีหน้าเป็นปีเสือน้ำน้ำมาควบคุมไฟหนึ่งนะคือคู่เข้ามาสองเขาเป็นพระจันทร์เมื่อมีน้ำมาจะมีเงาไงมันจะมีเงามันจะมีโอกาสเยอะแต่ว่าในจังหวะปีจรที่เข้ามาเสือกับงูมันเป็นคู่เฮงกันอยู่เฮงแปลว่าอะไรฮะเฮงคือเขามาจากการเดินทางไม่ใช่เป็นคนใกล้เลยอาจจะเป็นคนต่างประเทศหรือเป็นคนเก่าที่เคยแอบรักเราเคยมีปัญหาเนี่ยมันจะเข้ามาเลยครับแล้วหนูจะได้แต่งงานกับความเก่าความเก่าคนเกิดปีมังกรชอบความเก่าจริงเราเนาะถ้าเจอแบบสไตล์คนมีโบราณนิดหน่อยกินไม่ใช่อเมริกันแท้กินชักหมดอันนี้เข้าใจไปแล้วน้องจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าใช่ไม่ใช่คนนี้เขารู้เขาเองมากกว่าผมพี่ครับที่ผ่านมาหนูไม่คิดว่าใช่หมดนะแล้วรอดไหมลูกไม่รอดเลยเอ็นดูไม่รอดแกหรือไม่รอดพ่อแม่ไม่รอดเพราะรอดด้วยกันเองอาจจะคนอื่นไงเราดวงดีเรามั่นใจทุกวันนี้หนูมีไหมมีแล้วดีไหมจะแต่งก็ต้องแต่งปีหน้าต้นปีอ่ะก็ทุกวันนี้ก็เหมือนเมื่อก่อนนะเราก็เจอเขาดีๆตลอดแต่ว่าพอสุดท้ายมันก็ไม่เชื่อแม่ไงไม่แล้วแม่โอเคไหมล่ะแม่โอเคไหมคนนี้แม่โอเคไหมโอเคละแม่นะแม่เงียบอย่างเดียวแม่ต้องโอเคแล้วเดี๋ยวอาจารย์ต้องดูให้หนูแล้วล่ะอาจารย์อยากรู้อาจารย์ต้องไปแก้ห้องนอนก่อนห้องนอนมันต้องเป็นหลุมแล้วแบบว่ามีตรงกลางอย่างนี้เลยไม่แล้วฟิตเนสเกี่ยวอาจารย์ที่เอาไว้ข้างบนมันหนักอ่ะตรงนั้นไม่ใช่อยู่ข้างล่างครับอยู่หน้าประตูกับอยู่ซ้ายมือจำได้ไหมครับซ้ายมือที่ผมให้คุณขวัญนั่งแล้วให้มองซ้ายมือเห็นน้ำสีแดงหนูทำแล้วค่ะเอาน้ำพุไปตั้งแล้วน้ำพุใหญ่แล้วตรงนี้เชิญชวนแล้วเปิดตอนที่พี่มดดำตั้งแต่ตั้งเขาก็มีคนเข้ามาแล้วคือมีเข้ามาเรื่อยๆไงแต่ว่าเราไม่ได้ครบเราไม่ได้แบบเข้ามาทุกคนมาจีบหนึ่งในนั้นอาจารย์ขาอีกห้องหนึ่งที่สำคัญคือห้องนอนเพราะว่าขวัญน่ะก็มีปัญหาเรื่องห้องนอนเนื้อกับหัวเลยกันหมดเลยไปหมดเลยห้องนอนขวัญเราขึ้นไปดูพร้อมประกอบเลยไหมไปห้องนอนเลยไปห้องนอนผมจ้าครับทำไมของอาจารย์มีหลุมนี้ธรรมดาเขาไม่ให้มีไม่ใช่หรอครับฮวงจุ้ยจริงๆมีได้ให้ยึดไว้บนฟ้าคือลึกขึ้นข้างบนหลุมที่มันยื่นขึ้นไปข้างบนนั้นมีได้หมดไม่เป็นไรนอกจากถ้าเราซ้อเป็นร่องเหมือนกับมีคานไม้อะมาทิ่มอยู่ไม่ได้แล้วที่ขวัญอะไรนะสลับนอนอ่ะคือนอนปลายเท้าคือที่บ้านหนูตามที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะตอนแรกอ่ะคือฝั่งนี้มันเป็นทีวีแล้วทีนี้อาจารย์บอกว่าให้หนูหันหัวมาฝั่งนี้หนูก็เลยหันมาแต่ว่าหนูยังไม่ย้ายทีวีมาไว้ฝั่งหินอ่อนเพราะหนูไม่อยากยุ่งกับช่างไม่อยากเจาะใหม่เข้าใจก็เขาเลยนอนอย่างเงี้ยจ้าไม่ได้ปิดเตียงเขาก็เลยเอาหัวนอนมาไว้ตรงนี้เก็บไว้อีกได้ด้วยเหรอ
ไม่ได้อย่างนี้มาความถ้าเรานอนหัวโล่งจะมีคนมายืนชะเง้ออยู่บนหัวเราตรงนี้มันจะมีปัญหาแล้วนอนหลับไม่สนิทแล้วแล้วที่อาจารย์บอกว่าเลยนะฝั่งซ้ายให้หนูใส่กรอบรูปสีโทนเขียวๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้หนูกำลังหาเลือกกรอบรูปอยู่เขาบอกจะช่วยเรื่องเนื้อคู่แล้วก็จะช่วยเรื่องเงินขนาดแกสวยขนาดที่แกเป็นนางเอกยังไม่มีเนื้อคู่เลยขวัญเขาไม่ได้ซื้อกินเหมือนแกเลยมั้งเพราะฉะนั้นอย่างฉันน่ะซื้อกินไม่ผิดแล้วนึกออกป่ะไม่ใช่ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะขวัญกับเลือกเยอะหรือว่าอะไรก็ต้องเลือกเยอะสิพี่ถ้าเราจะตั้งทองสักคนนึงอะที่ผ่านมาก็ดูเลิกแล้วก็ดูแบบแต่นี่คือ3แล้วนะใช่แต่ว่าอย่างขวัญนะขวัญเราขวัญว่าทุกผู้หญิงทุกคนอยากมีครอบครัวที่เพอร์เฟกต์แหละแต่ว่าพอเราอยู่ตรงนี้เรารับรู้เรื่องอะไรที่มันไม่ดีเยอะความกลัวขวัญก็เยอะนึกออกไหมหนูก็เลยไม่อยากว่าเป็นเหมือนเพื่อนคนอื่นที่แบบต่อไปแล้วเราต้องเลี้ยงคนเดียวอย่างเงี้ยอ๋อไม่อยากเป็นแค่เดียวใช่คือหนูไม่อยากหนูนางคิดเยอะแล้วไงเออเรากลัวเราเห็นเพื่อนคนอื่นประสบการณ์จริงด้วยถ้าอย่างนี้เก็บเงินเยอะๆแล้วไม่ต้องมีหรอกมันแก้ได้ใช่ไหมอาจารย์กรอบล่มกรอบรูปอะไรอย่างนี้ได้ถูกปะคะทุบค่ะทุบไอ้ตัวดวงนะเรามันโดดเด่นคนที่จะมาสอยเราไม่ใช่คนธรรมดามันไม่ใช่ง่ายจากดวงนะครับพระจันทร์เด่นอยู่ท่ามกลางต้นไม้อะแม่น้ำไหนที่จะมาคุมพระจันทร์ดวงนี้ได้ในดวงเขาไม่มีน้ำเลยในปีเสือน้ำมานิดหน่อยแค่ให้ชื่นใจถ้าเราจับได้ตอนนั้นก็คือจบถ้าไม่ได้เราก็ยังเป็นพระจันทร์ที่เด่นโดยที่ไม่มีแม่โดดเดียวแล้วดวงเนี้ยมีโอกาสอยู่คนเดียวค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นตั้งใจไว้นะครับแต่โดดเด่นคนเดียวก็ได้แต่ว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจหนูไม่ชอบอาจารย์ผมขอห้องนอนผมนิดเดียวทำไมประตูเข้าห้องนอนอยากรู้เหมือนกันว่ามันได้ไหมประตูเข้าห้องนอนเปิดมาอย่างนี้อันนี้เตียงอาจารย์อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่เตียงผมเนี่ยหันหัวมาทางนี้แล้วเปิดเข้ามาเจอเตียงเปิดเข้ามาเจอเตียงเลยแต่ว่าไม่ได้ชนแบบนี้นะเยื้องเยื้องมาแบบโดนนิดหน่อยครึ่งครึ่งอีกครึ่งนึงไม่ดีคือวิญญาณออกประตูไปเลยมาต้องวิญญาณอธิบายมาไม่ได้เอาเหรอไม่มีอยู่เหรอป้าไม่เต็มตัวเหรอเนี่ยมาเราจะสัมผัสได้ไหมก็เขียนไว้เวลาเราหลับไปวิญญาณออกไปออกง่ายเข้าออกง่ายเกินไปแล้วไปเตลิดเปิดเปิงอยู่ข้างนอกอ๋อนั่นไงวิวเซอร์ไวไงตีสามไปเข้าบ้านไงเอาขอบอย่างนี้นะครับคือเส้นนี้เราขีดตรงถ้าเตียงอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรนี่เตียงผมอยู่ตรงนี้เลยงี้ก็ไม่เป็นเพราะประตูอยู่ตรงนี้ก่อนรอเข้าไปไม่เป็นเตียงอะโดนประตูไหมเตียงโดนประตูไหมไม่โดนแต่มุมซับหายไปแล้วแต่ถ้าเพราะมุมซับแทนที่จะมาสงบอยู่มุมนี้มันกลับไปปะทะตรงโน้นเลยแล้วแกทำไมไม่ไปไว้ตรงนั้นนะทางนี้ก็จะเป็นประตูออกไปสวนบ้านนี้บ้านนี้รั่วแล้วครับนอนจะไม่ค่อยหลับสนิทใช่ไหมล่ะเพราะหัวนอนเนี่ยมันจะมีผวาบ่อยสังเกตไหมห้องผมนี่ผมวางไอ้กลมๆอันเมียวางไอ้นี่น้ำเต้าอันนี้น้ำเต้าปูปลาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพราะเมียผมเวลานอนทั้งคืนละเมอเหรอครับละเมอพอวางอันนี้หายครับส่วนผมเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับสองมุมนี้มุมนี้จะตรงข้างล่างห้องรับแขกเป็นมุมทางเดินของโชคลาภการเงินไหลไม่หยุดแต่ไม่ใช่สำหรับเรานอนแต่พอเรามาวางนอนพับไอ้ตัวแค่นี้เราก็เอาอยู่แล้วขอให้เงินไหลจริงๆแล้วอันนี้อันเดียวอาจารย์ก็หลับแล้วเพราะว่าพอพันยาอาจารย์ไม่ฮึ่ยฮึ่ยท่านก็หลับได้เฮ้ยคุณหลับวิทยาศาสตร์ที่สุดยอดถ้าอย่างนี้ก็คืออย่างสมมติว่าถ้าเกิดหนูอยู่ที่บ้านหรือว่าพี่ๆคนอื่นที่เขาดูเขาสามารถไปตั้งได้ไหมคะตั้งได้ครับตั้งได้ครับคนจีนเขียนไว้เลยครับโบราณน้ำเต้าช่วยดูดสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดหมายความว่าต้องน้ำเต้าที่ห้ามปิดอยู่ใช่ไหมต้องเปิดฝาไว้ครับต้องเปิดฝาไว้ครับแต่ว่าวันนี้จะให้นอนหลับฝันดีนี่เลยคุณอาร์ตจะได้หลับสบายนอนอุ่นๆกันไปเลยครับอาจารย์ชุดเครื่องนอนโตโต้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณโอเอาหมอนเลยไหมฮะนอนไปเลยจนแบบทำรายการสบายเหลือเกินจริงเมื่อกี้ได้ทั้งนวดได้ทั้งนั่งโง่สบายพี่ก๊อฟช่วยปิดรายการให้หน่อยได้ไหมคุณก๊อฟมาแล้วพี่ก๊อฟสิทธิ์เก่าสุดท้ายช่วงนี้นะครับมีวันหยุดสงกรานต์นะครับยังไงก็ติดกันหลายวันอยากให้อาจารย์นะครับช่วยบอกหน่อยว่าเราควรจะทำอะไรเสริมดวงให้ดวงดีครับช่วงสงกรานต์เป็นช่วงเขาเรียกว่าผีบรรพบุรุษออกมาเยี่ยมเยียนสงกรานต์เนี่ยหรอคนจีนไปติดเชงเม้งกับคนไทยติดสงกรานต์เป็นจังหวะเดียวกันครับเป็นผีออกของคนผีไทยออกใช่ครับผีไทยเขาออกผีจีนเขาออกครับเพราะว่าช่วงที่เรามาดูแลกล่องใส่กระดูก
ทำความสะอาดที่บรรพบุรุษดูแลให้ดีแล้วทำบุญอุทิศบุญกุศลให้ถึงท่านแล้วเราจะได้ความสุขอันนั้นกลับมาหมดขอบคุณคุณก๊อฟก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะขอบคุณน้องหวานขอบคุณครับขอให้มีแฟนเร็วๆนะมีแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังมีแล้วขอให้ได้แต่งงานเร็วๆขอให้ได้แต่งงานเร็วๆขอมันเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ก็บอกด้วยลูกค่ะเป็นฟรีแลนซ์แล้วค่ะรับงานได้แล้วเนาะรับงานได้แล้วค่ะโอเคนะขอบคุณอาจารย์ด้วยขอบคุณยินดีครับยินดีครับยินดีครับยินดีตีไทยครัวครับกลับมาพบกับตีไทยครัวได้ใหม่นะฮะบ่าย 2:15 ทุกวันอาทิตย์ดูช่อง3กดเลข33วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับอุ๊ยคุณโอย่อค่ะว่าย่อดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ